บอลมันอยู่ตรงนั้นเละดูบล็อกดิสวัสดีครับทุกคนดีๆต้อนรับเซอร์การัสเซมูลชาแนลกับผมโปวีเวลคัมแบ็กทูเทอร์ราเทคยินดีต้อนรับกับสู่เทอร์ราเทคฮะก็นี่แหละฮะหลังจากที่ผ่านห่างหายกันไปสักพักหนึ่งนี่คือผลที่ได้หลังจากที่ปล่อยให้ผมอยู่กับเกมที่ผมต้องสร้างอะไรสักอย่างนานเกินตอนนี้ผมแทบเรียกได้เลยว่ามีทุกอย่างแล้วยังไม่ทุกอย่างหรอกฮะแต่ก็ถือว่ามาไกลมากหลังจากรอบที่แล้วที่ผมสู้อะไรก็แพ้ผมก็เลยวางแผนจะไปแก้แค้นในนั่นคืนด้วยหุ่นที่ใหญ่กว่าและแข็งแกร่งกว่าเดิมก็ถ้าเทียบจากของเดิมไอ้ตัวนี้น่าจะโหดของเดิมสักเท่าตัวเลยละมั้งเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยส่วนตอนนี้ก็คือหุ่นกันบ้านของผมฮะซึ่ง AI ค่อนข้างจะโง่ไปนิดนึงเพราะว่ามันขับชนนู่นชนนี่ตลอดจะเป็นหุ่นที่อาวุธครบมือแล้วก็ขับง่ายที่สุดในบรรดาพวกพ้องทั้งหมดแต่ก็ยังว่าแหละฮะมันเป็นหุ่นที่ยังค่อนข้างจะโง่นิดหน่อยถ้าเกิดปล่อยให้มันขับเองมันไปไหนไม่ได้อะโอเคดูสภาพตัวนี้กันเลยก็ตัวนี้มีปืนรอบทิศรอบได้สถาปัตยกรรมภายในมีปืนซุกอยู่มีปืนข้างหลังมีเกาะทั้งคันก็อันนี้เป็นหุ่นโลกของผมนะฮะส่วนอันนี้เป็นหุ่นวิ่งไวกรณีต้องการเก็บทรัพยากรเฉยก็ผมมีหุ่นอยู่3ประเภทหุ่นสร้างอันไหนอ่ะนี่ปล่อยให้นันเดินไปมั่วๆก่อนอันนี้คือหุ่นท่องเที่ยวฮะเป็นตัวหลักจะว่าเป็นตัวหลักของผมก็น่าจะใช่แหละตัวนี้เป็นตัวหลักของผมฮะก็เพิ่งเมื่อกี้เพิ่งไปล่าของมาก็เลยมีของแปลกๆติดมาด้วยที่จริงผมทำคลิปก่อนที่จะมาคลิปนี้แล้วตอนนึงแต่ว่ามันก็ถือว่าห่างเยอะตอนนั้นผมรู้สึกว่าจะสร้างบ้านหลังนี้แหละมั้งก็บ้านหลังนี้เป็นระบบง่ายๆโง่ๆฮะก็คือระบบเก็บของพอต้องการของก็เอามาใช้แต่ว่าตอนนี้ผมเมื่อกี้กดมันคลิปวิดีโอแล้วก็กดออกไว้ก็เลยไม่ได้มาเช็คตรงนี้ตอนนี้ก็สายพันก็เลยพันกันหมดแล้วก็ค่อนข้างจะพังนิดนึงเลยแหละแล้วก็มีเงินนิดหน่อยครับผมผ่านการฟาร์มมาวันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทำอะไรแต่น่าจะประกอบหุ่นใหม่รุ่นใหม่ที่มันไม่พิการไม่ใช่รุ่นใหญ่ๆพวกนี้อีกต่อไปแล้วอ่ะเพราะว่าไงผมเบื่อพวกยี่ห้อนี้แล้วไอ้ยี่ห้อเหลืองๆเนี่ยเวรกรรมเอาขึ้นทำไมพอดีไงเอาล่ะผมเบื่อยี่ห้อเหลืองๆนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นยี่ห้อที่ค่อนข้างจะอืดเลยผมว่าจะทำหุ่นสกุลใหม่ทุกคนคงเห็นแล้วสินะว่าหุ่นพวกนี้มันทำอะไรได้บ้างไอ้ยี่ห้อเหลืองเนี่ยถึกโคตรมันถึกเพราะพลังงานนี่แหละตอนนี้ผมมีก้อนพลังงานที่ใหญ่กว่าเดิมก้อนนิ้วที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วมีเกาะทั่วคันผมอยากทำอะไรก็ได้แต่ตอนนี้ล้อเล่นฮะยังทำอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่เอาล่ะมาแต่ก่อนอื่นเราจะต้องไปทำภารกิจกันก่อนซึ่งถ้าเกิดให้ทำภารกิจผมมีตัวที่เหมาะก็คือตัวนี้แหละแต่บังเอิญตัวนี้ไม่มีอุปกรณ์ควบคุมอีหุ่นเวนเนี่ยก็น่าจะต้องใช้ AI บังคับไปก่อนแต่ถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนผมมีบล็อกเก็บไว้อยู่เนี่ยตอนนี้ผมมีของที่ทำให้น่าจะทุกคนน่าจะดูสะดวกขึ้นแล้วเพราะตอนแรกผมไม่มีทั้งคลังเก็บของไม่มีอะไรของก็สาดเลี่ยราดไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปหมดแล้วผมจะต้องขับวนซ้ายวนขวาแบ็คแท็กนู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะแต่คราวนี้ทุกอย่างน่าจะเป็นระบบขึ้นแล้วขอแรงชั่วภารกิจที่ผมจะทำวันนี้ก็คือภารกิจไปหาคราฟตี้ไม้ตัวเดิมที่ในตอนที่แล้วให้อุปกรณ์พวกเปลี่ยนแร่ให้เป็นแร่ที่มีคุณภาพกว่าเดิมแล้วก็เป็นภารกิจทำลายเส้นใหม่ที่จะทำให้ผมได้หุ่นตระกูลใหม่ที่ไม่ใช่สีเหลืองกับสีพวกนี้ฮะวันนี้แหละจะค่อยพัฒนาหน่อยผมรอทำตอนนี้ออกมานานมากเพราะว่าตอนอีเก็บของพวกนี้ผมก็เพลินแล้วก็อยากถามตัวเองว่าเมื่อไหร่จะไปต่อได้นะทำขนาดนี้พอยังนะให้ทุกคนดูประมาณนี้โอเคเปล่าแต่สุดท้ายไอ้คลิปเวนนะมันก็ล้มเหลวพออัดแล้วไฟล์มันเต็มมันก็มีปัญหาอย่างนี้แหละฮะไฟล์เกมหายในขณะที่ไอเกมเวนเนี่ยมันออโต้เซฟเนี่ยผมกลับไปเซฟเดิมแล้วเล่นไม่ได้แล้วมาดูสภาพดิแต่ละตัวผมมาไกลแล้วเกินก็เลยขี้เกียจช่างมันไม่สร้างเซฟใหม่ละโอเคฮะเรามาถึงตรงที่ทำภารกิจกันแล้วแล้วดูซิจะมีใครลงมาไอหุ่นเวนตอนนั้นที่มันทำจัดที่มันยิงหุ่นผมไม่เหลือซากเลยแหละโอเคเราจะมาแก้แค้นกันที่หุ่นเวอร์ชั่นโหดกูเดิมแล้วคราวนี้ผมจะดักจุดเกิดมันผมจะเอาค้อนนี่แหละทุบหัวมันตอนเนี้ยแล้วก็เลเซอร์ยิงจอมันเลยไอ้ปืนนี่ผมเอาไว้ยิงนกไงเนี่ยโอเคปรับไว้ทางนี้แล้วก็ปรับไว้ทางนี้ขอเองชั่วหน่อยไอ้ตรงนี้ก็ต้องปรับเนี่ยตรงนี้ปรับมาไว้หันมาทาง
เอาไงฮะมาผิดเลือกผิดเวลามาผิดเวลาแล้วแหละดอกโอเคตายมึงตายตายแน่แน่อือโอ้โหดูปืนดูปืนมันดิฮะทุกคนโอ้นี่ถ้าเกิดเป็นหุ่นเดิมไม่น่ารอดนะเนี่ยแต่นี่เป็นหุ่นอัปเกรดมาแล้วแล้วผมเข้ามาชิดตัวมันได้แล้วมันก็จบงานเนี่ยจบจบพังตายเกาะผมหมดป่ะโอเคผมต้องขยับมานิดหน่อยเวรกรรมเพิ่มกดออกจากเกมผมต้องขยับแล้วก็รักษาระยะมานิดหน่อยโอเคนั่นแหละฮะเอาปืนใหญ่ยิงมันยิงหัวมันเรียบร้อยพังตายเละเละเละfinishing offโอเคเดี๋ยวผมซากมันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวผมจะต้องไปเอาไอ้แบ็คโฮมาเก็บของไอ้แบ็คโฮที่ผมเจอเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังทีหลังก่อนอื่นมาจัดการภารกิจนี้ก่อนโอเคสวัสดีโลกมีอะไรให้ผมช่วยครับมันบอกว่าให้ผมหาใครอีกสักคนนี่แหละแต่ใครอีกสักคนที่มันพูดถึงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะโอเคก็ในเมื่อเราไม่รู้ว่าเราต้องไปตรงไหนฉะนั้นผมจะไปเอาห้องเก็บของมาไว้ตรงนี้โอเคฮะทุกคนในเมื่อเราปลอดภัยแล้วและตอนนี้ไม่มีอะไรมาคอยฆ่าผมแล้วผมจะเอาไอตัวนี้มาละกันมันอาจจะบางนิดหน่อยแต่ก็เร็วกว่าตัวนั้น 2-3 เท่าแล้วบล็อกผมหายไปไหนเนี่ยเมื่อกี้เราสู้กันกับมันตรงนี้ปะซากมันก็น่าจะอยู่ตรงอย่าบอกว่าโดนขโมยไปหมดแล้วโอ้โอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ผมฟังก็ในตอนที่ผมอีดร้องอยู่เมื่อกี้ทุกคนเห็นคงเห็นไอ้อุปกรณ์แถวนี้วิ่งเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมใช่ฮะอุปกรณ์ที่ไอ้ตัวนี้ทำก็คือมันจะสร้างแบ็คโฮมาแล้วดูดของรอบๆทุกอย่างเข้าไปแล้วของที่ดูดเข้าไปก็จะไปอยู่ในช่องเก็บของของผมโอ้โอเคสงสัยว่าเรียดซีไม่ใช่ชื่อคนแต่เป็นชื่อแร่ฮะระวังด้วยแล้วไงต่อวะเนี่ยอย่าบอกนะว่าเควสเสร็จแล้วเท่านี้เควสที่ผมรอมานานเครื่องขุดเหมืองอัตโนมัติอันนี้กูมีแล้วกูไม่ต้องมาสอนกูใจเป็นแล้วไอ้เกมเวทเป็นเควสที่ประโยชน์น้อยมากนั่นแหละนั่นแหละอ่าฮะแกจะต้องดูแลของที่นี่นะแป๊บเดียวนะไอ้หนูเดี๋ยวฉันกลับมาขอบใจมากไอ้หนูฉันไปแล้วขอบใจมากตอนนี้ผมได้ของมาอัปเกรดเพิ่มแล้วไหนดูสิเอาล่ะเหมือนว่าเลเวลผมแล้วผมไม่ต้องการอันนี้ด้วยที่จริงอ่ะผมไม่ต้องการไอ้แท่นอันนี้เนี่ยอันนี้คืออะไรแคปอาร์โมเกรดอ๋อไอ้เกราะที่เอาไว้ใส่ตรงเขาเรียกอะไรวะที่นั่งคนขับแล้วอันนี้อะไรคอร์เนอร์ฮาร์ฟบ็อกบล็อกบล็อกที่ทำให้เราต่อขอบได้แล้วไปช่วยไอ้หุ่นนั่นมันยังตามผมมาอยู่เลยก่อนไหนๆก็ตามมาแล้วลูกผมเรียกมันว่าบ๊อบดีกว่าเพราะมันไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เอาล่ะบ๊อบนั่นแหละไหนๆก็ตามมาแล้วช่วยจัดการแถวนี้ให้ด้วยละกันต่อใจนะเดี๋ยวขอกลับไปก่อนแป๊บติดโว้ยโอเคเอาล่ะบ๊อบตามพ่อมาลูกผมว่าจะเปลี่ยนผมอาจจะเปลี่ยนบ๊อบกับอีกหลายๆตัวเนี่ยให้กลายเป็นป้อมปืนให้หมดจะดีกว่าเพราะ AI มันไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ในเกมนี้มันไม่เหมือนไอ้ AI ของไอ้หุ่นที่มันขับล่าตะเวนอยู่เงียบๆอ่ะมันไม่เฝ้าบ้านนี่เฉยฮะมันชอบตามผมไม่รู้เป็นอะไรถูกทางปะเนี่ยถูกเว้ยโอเคเอามาไว้ตรงกลางดิตรงกลางไม่ได้เอาไฟใครเอาไฟมาติดวะของผมเองโอเคไฟเกะกะซะป่ะเอาไว้ตรงนี้ก็ได้โอเคปะขับไปแม่งชั่วหน่อยหุ่นตัวนี้แคปผมเอาไปใส่ตัวเดิมคืนแล้วใช่มีหน้าล่ะครับไม่ได้ล่ะบ๊อบผมว่าไม่ต้องแยกส่วนหรอกมั้งความเร็วมันก็ไม่น่าเกียดนะแต่ประสิทธิภาพมันได้ไม่ถึงครึ่งของไอ้ตัวใหญ่เลยอ่ะไอ้ตัวใหญ่ถึกมากๆยังไม่เคยเห็นมันออกรบใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมให้ดูสักครู่โอเคทุกคนตอนนี้เราใกล้มาถึงตรงภารกิจกันแล้วไม่แน่ใจว่าที่ผมเอาตัวนี้มามันโอ้โหโคตรไวเลยอ่ะไอ้ยัย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 มึงคิดผิดแล้วแหละมาใกล้ขนาดเนี้ยตายฟรีผมคิดไปเองหรือมันไม่ฉลาดเลยมันเข้ามามันเอาหัว
ไขสว่านผมเนี่ยสงสัยมันเป็นหุ่นที่บังเอิญเบื่อชีวิตอยากฆ่าตัวตายอะไรประมาณนั้นป่ะตอนนี้เราได้หุ่นประเภทใหม่มาแล้วฮะเป็นหุ่นประเภท virtual ป่ะใช่ฮะ virtual ก็เป็นหุ่นที่เร็วที่สุดในบรรดาเวอร์ชันทั้งหมดที่มีก็น่าจะต้องเก็บเลเวลก่อนสักพักไงมันถึงจะเป็นบล็อกดีให้โอเคในเมื่อเราได้หุ่นรุ่นใหม่มาแล้วผมจะกลับบ้านแล้วนะแล้วผมจะไปทำหุ่นรุ่นใหม่กันดีกว่าหุ่นรุ่นไววิ่งไวไม่ใช่รุ่นแบบเก่าข้ามคือแบบไอ้รุ่นแรกหรือว่ารุ่นที่ใหญ่มาหูลานแบบไอ้รุ่นเวนเนี่ยมึงจะเอาใหญ่แล้วหนาไม่เท่หรอกแต่มีประโยชน์ตรงมันขนของได้เยอะแหละดูบล็อกแต่ละอันนี้ดูบล็อกขนของดิอันมาใหญ่โตมาโหฬารเลยนิดใหญ่กว่าขาเพื่อนผมอีกนะเนี่ยโอเคมาทำหุ่นรุ่นใหม่กันเลยดีกว่าก่อนอื่นผมขอสไลด์อันนี้ทิ้งก่อนแล้วก็แบ็คโฮเอาวางไว้ตรงนี้ขอเช็คก่อนฮะอุปกรณ์ตอนนี้ผมมีอะไรมั้งถ้าได้ดูปืนผมไม่น่าจะมีอะเพราะผมเอาปืนให้คันนี้หมดแล้วแต่เราอาจจะได้อุปกรณ์ถ้าเกิดผมแยกส่วนคันนั้นมาโอเคมาเอาล่ะฮะเราก็ได้ล้อแล้วแล้วก็ข้างหน้าแล้วพี่ผมตอนแรกล้อเล็กๆก็มีนะแต่ที่อยากใช้ล้อใหญ่ก็คือมันรับน้ำหนักได้เยอะกว่าแต่ก็ยังทิ้งล้อเล็กๆไม่ได้เพราะว่าจะว่าไงอ่ะถ้าเกิดเป็นล้อใหญ่ล้อใหญ่เนี่ยมันจะให้ผมใส่ล้อเล็กไม่ได้แต่ปัญหาแต่ที่มันดีกว่าก็คือเดี๋ยวผมลองอะไรนิดนึงถ้าเกิดเราใส่ของเข้าไปแล้วมันหุ่นมันจะต่ำลงเรื่อยๆใช่มันจะต่ำลงจนกระทั่งใช่มันต่ำลงเรื่อยๆถ้าเกิดผมใส่ของจนหนักกระทั่งล้อใหญ่รับไม่ไหวล้อเล็กก็น่าจะช่วยได้เพราะว่าล้อใหญ่เวอร์ชันเนี้ยเป็นล้อสปริงฮะมันดีกว่าอื่นที่ตรงนี้เป็นสปริงถ้าเกิดลดมันน้ำหนักเยอะล้อมันก็จะต่ำโอเคแป้งชั่วฮะเทอร์โบล่ะไอ้พวกเนี้ยบูสเตอร์เจ็ตเอาล่ะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันไหนลองดูโอ้โหโคตรไวเลยโอเคผมชอบเอาล่ะเอางั้นเอาไอ้สองอันนั้นใส่ไว้ตรงนั้นแล้วกันแล้วอันนี้ใส่ไว้ตรงนี้หวังว่าคงไม่โดนยิงแตกนะโอ้โหโอเคอันนี้ไว้ตรงนี้เยสในที่สุดก็ได้ขับอะไรไวๆหน่อยละโอ้ผมต้องคนฝนสปอยเลอร์สปอยอ๋อสปอยเลอร์หน้าแบบรถแข่งนี่ปะนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้คันที่ผมมึงฆ่ามันแจกของดีผมมาเต็มแล้วเนี่ยไวเกินเอาล่ะผมมีความรู้สึกว่าผมอยากใส่เลื่อยไว้ข้างหน้าแม่งก็ใบมีดจะได้สังหารใครก็ตามที่มันกวนใจผมแล้วปูเปลี่ยนแทงจะไว้ยังไงเนี่ยไล่ปืนที่เลี้ยงไว้ก็ยิงไม่ได้สักกระบอกเดียวงั้นปืนนี้ยิงไม่ได้เอาออกปืนนี้ก็ยิงไม่ได้แล้วเอาออกปืนนี้ก็ยิงไม่ได้แล้วเอาออกอย่างนี้ได้บอกว่าแก๊สคงไม่ระเบิดใส่ผมนะโคตรไวเลยอุ้ยสุดยอดโคตรเจ๋งเลยอ่ะทุกคนว่าแบบนี้จะปลอดภัยไหมฮะถ้ามันยิงถังแก๊สผมเพลนผมแตกรถผมน่าจะหายไปทั้งคันเลยอ่ะกูมีเกาะเว้ยโอเคไปละกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่าอย่าจนโอเคไปชั่วนี่ฮะทุกคนผมได้ไอเดียมาจากเกม RoboCraft ทำไมเราจะต้องเอาไอพ่นเนี่ยมาเพื่อผลักให้เราไปข้างหน้าอีกเดียวในเมื่อเราใช้ไอพ่นถอยหลังได้คราวนี้ผมก็ไม่มีปัญหาถอยหลังหนีจากสงครามแล้วก็ยังชั่วหน่อยโอ้ตอนแรกโคตรลำบากเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดใส่ไว้อย่างงี้ผมอาจจะมีปัญหาตอนขับไปนู่นไปนี่นิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยก็ไวกว่าคันใหญ่ของผมเยอะเลยโอเคตอนนี้ผมน่าจะออกไปล่าเหยื่อสักนิดนึงเพราะไหนๆก็ได้ของใหม่มาแล้วเอาล่ะคราวนี้เรามีหุ่นสปีดแล้วจะไปทำภารกิจให้เสร็จทุกที่ที่ทำได้เลยโอเคต่อไปก็คือทางนู้นไปลูกใส่เต็มที่เลยไม่ต้องห่วงมีที่ชาร์จแบตสำรองเยอะแยะ
มันเขียนว่าฟูลแทงคือต้องใช้พลังงานน้ำมันแต่ไม่แน่ใจว่าทำไมชาร์จแบตแล้วมันได้พลังงานโอ้โหไวเหมือนกันเว้ยไวเหมือนกันเว้ยโอเคช่างมันไม่แคร์ไม่แคร์ใครโหดกว่ามันเนี่ยดูไว้ซะเรียบร้อยหมดเวลเยอะเว้ยขนาดไอตัวเล็กพวกนี้มันยังไวเลยเนี่ย What the hell man โอเคแง่มีแต่ของอันนี้อะไรเนี่ยถังเชื้อเพลิงแบบเง่าง่อยเหรอโอเคเก็บของให้หมดลูกไปละใจร้อนอ่ะอย่าปล่อยให้เครื่องนั้นมันเก็บของเองแต่บังเอิญไอ้เครื่องนั้นพอเปิดไปแล้วสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในระยะมันจะมายิงไอ้เครื่องเวนี่ของผมไม่แน่ใจว่ามันแค้นเครื่องอะไรไงอุปกรณ์นี้ตั้งหนาก็แค่แบงค์โฮเองถ้าเกิดทุกคนไปเดินใกล้มันแค่จะดูดทุกคนเข้าไปในไม่แน่ยังไม่อยากบอกว่าในมิติอ่ะดูดเข้าไปเอาเป็นว่าดูดเข้าไปตายแล้วกันโอเคมันอันตรายตรงไหนก็แค่ดูดเข้าไปในหลุมดำมืดมิดที่ดูดได้แม้กระทั่งแสงแล้วไม่แน่ทุกคนอาจจะโดนแรงน้ำถ่วงไม่จำกัดบดขยี้จนเละเทะอะไรประมาณนี้ก็เป็นการตายที่ไม่ค่อยว่าไงอ่ะไม่ค่อยเสียศักดิ์ศรีเท่าไหร่เนาะโอเคไปดีกว่าภาพหนักเหลือเกินโอเคว่าไงไหมคราวนี้กูมาไวดูรถใหม่กูสิเท่เป้าดีมากไอ้วัตถุดิบพวกนั้นในที่สุดก็อยู่ในไซโลเรียบร้อยตอนนี้มาลองหัดสร้างของกันดีกว่าแกต้องเอาอันนี้ไปแปะในเครื่องอันนี้จ้ากูลูกกูทำเป็นทุกอย่างแล้วกูทำก่อนมึงตั้งหลายชั่วโมงละไอ้คุณเวนเราก็กดที่ฟ้าพิเคเตอร์นะลูกฮะกดมาตรงนี้ให้เราสร้างล้องงงง่ายๆเอาล่ะมันก็จะทำให้ทุกอย่างเองเนี่ยแล้วผมทำก็ประมาณนี้แหละแต่บังเอิญว่ามันไม่สอนผมก่อนไงตอนนั้นผมต้องเอามามั่วๆจิ้มๆมั่วๆเอง6ชั่วโมงฮะ6ชั่วโมงแล้วรถผมติดอะไรเนี่ยเอาล่ะฮะก็ในเมื่อภารกิจเวนนี่เสร็จแล้วผมจะสลายเอาไอ้ของพวกนั้นมาอัดเหมือนเดิมโดยทุกชิ้นเอาใส่แบ็คโฮไปนั่นแหละไอ้ของพวกนี้มีประโยชน์เอาใส่ไว้ไม่แน่ผมอาจจะขยายฐานให้มันใหญ่กว่าเดิมก็ได้น่าจะได้ขยายฐานให้มันใหญ่กว่าเดิมแน่นอนฮะเพราะแค่นั้นผมไม่พอใจหรอกผมน่าจะสร้างประเทศขึ้นมาทั้งประเทศเลยทุกคนอาจจะได้เห็นประเทศโป่งนะฮะหรือว่าประเทศคลอสไปโป่งก็ได้แล้วแต่ว่าชื่อไหนเท่กันอันนี้ก็รีบเข้าไปเถอะโอเควัตถุดิบพวกนั้นไม่หาไม่ค่อยยากเท่าไหร่แค่นั้นผมจะเอาทิ้งไว้ตรงนั้นแหละกองไว้ตรงนั้นอย่างที่ทุกคนเรียกไปต่อเควสกันเลยดีกว่าวันนี้เควสไปไวมากทหารชายแดนไกลแฟนเววาเหมือนไกลวันดีน้องสาวมีปัญหาเหรอฉันด้วยฉันเพิ่งถูกโจมตีช่วยฉันด้วยฮะอินเทอร์เน็ตเอาดิสเซตสิกนอลอ๋อนี่ไงเราต้องช่วยมันได้สบายลูกหุ่นคนละระดับเลยโอเคก็ในเมื่อไอ้ตัวนั้นมันยุ่งยิงผมอยู่ผมก็จะยิงตัวนี้แล้วก็หันหลังไปยิงอีกตัวนึงวันดีน้องเป็นไงปลอดภัยแล้วลูกปืนข้างหลังผมน้อยไปวะเนี่ยโอเคปลอดภัยแล้วน้องไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกมันกลัวมันวิ่งใหญ่เลยอ่ะดูดิเจสแบ็กสเตอร์ฮะลงมาตายแท้ๆเอาล่ะในเมื่อตอนนี้ค่อนข้างปลอดภัยฉะนั้นผมว่าผมน่าจะวางบล็อกดูดตัวดูดบล็อกได้อยู่แต่กลัวเสียเวลาและไอ้นี่มันเข้ามาจิ้มมันจิ้มผมทำไมเนี่ยไม่มีอะไรดีกว่าให้จำไงเวรกรรมเอาล่ะผมวางตัวดูดบล็อกแล้วโอเคในเมื่อเฮ้ยโอ้ยถังเชื้อเพลิงทำไมมันแตกง่ายอย่างนี้เนี่ยเวรโอ้โอ้เวรเอาล่ะมันเรียกกำลังเสริมแล้วไม่กลัวหรอกไม่กลัวเรียกมาก็เท่านั้นแหละถ้าเกิดตัวมันไม่ใหญ่ขนาดนั้นขอบคุณมากที่ช่วยชีวิตเขาจะขออยู่ด้วยแล้วกันผมจะแปลงี้แล้วกันง่ายดีฮะส่วนนี้รางวัลโอเคฮะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันที่หลังมันให้อะไรผมมาตอนนี้ก็ดูดไปก่อนไปต่อดีกว่าเราเหลือภารกิจอีกภารกิจนึงใช่ป่ะเลดดิ้งพาร์ตี้โอเคไปลูกบินหัวทิ่มหัวต่ำเลยโอเคเอาใหม่บินเอาล่ะขึ้นเนินแล้วโว้ยอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นรถผมลอยได้เลยเนี่ยปกติมีแต่แบบขืดอาดที่ยากไปที่ว่าเอาบินโอ้โหไม่เหมาะอย่างแรง
โอเคแล้วทุกคนอาจต้องทนแหลกอีกแล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรผมรู้ทุกคนให้อภัยผมได้เพราะเครื่องผมกากอันนี้ยอมรับGTX 960กับCPU สปีดที่วิ่งได้270เองเนี่ยเอ้ยยยเอาล่ะไปละอันตรายโอ้รถมันใหญ่กว่าที่ผมคิดไปเยอะเลยอ่ะเราต้องตอดมันค่อยๆตอดมันฮะโอเคคันนี้ข้างหลังได้เข้าข้างหลังดีกว่าได้ยินเสียงมันตีกันเองป่ะป้องๆกันน่ะโอเคคันนี้เข้าข้างหลังได้แล้วก็มาเข้าข้างหลังกันฮะอย่าไปยิงล้อมันดิล้อมันมีค่าเอาไว้เก็บกับบ้านนี่ดอกคันอื่นมันยิงผมสบายอ๋อตอนนี้พังละคันนึงกลับไอ้หุ่นเมดไอ้โอ้พอเร็วแล้วบังคับยากโว้ยโอเคค่อยนี่ฮะถอยห่างออกมาลูกถอยห่างออกมาอย่าไปยุ่งกับเขาใหญ่กว่าลูกเยอะเลยลูกเกาะผมจะหมดยังเนี่ยจะหมดละฮะเกาะจะหมดละไปละเกาะหมดไปละบล็อกแต่ละอันมีค่ากูไปละโอเคโอ้ตายตอนนี้ผมขับแรงไม่ได้ด้วยโอเคขอเวลาชาร์จไฟแป๊บหนึ่งเวรกรรมโดนรังควานอีกแล้วอย่ามายุ่งกับลูกชายกูไอ้คันนี้ยิงมางอยู่มึงไปยุ่งกับตัวพ่อมึงไปโอเคมีบล็อกอันไหนพังโอ้ยเอาละล้อหายไปล้อหนึ่งโอ้ยใหญ่แตกล้อแตกนี่ผมนึกว่าผมใส่เกาะพลังงานให้มันเยอะแล้วนะเนี่ยนี่ยังเยอะไม่พออีกเหรอโอเคก็มันอาจจะดูพิการไปนิดนึงนะฮะแต่รับรองว่ามันมีประสิทธิภาพแน่นอนผมไม่รับประกันนะแต่เมื่อกี้ก็พูดไปรับรองไปแล้วแต่ช่างมันถือว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดอะไรแล้วกันโอเคในเมื่อไอ้3ตัวนี้มันกำลังตีกันเองอยู่ผมจะผ่านไปตรงนี้แบบสบายๆฮะโอเคตีของขุดไอ้แท่งเวนมึงก็ขุดให้กูต้องขับชนเอาเวนกรรมโอ้ยล้อยิ่งเลือดไม่ค่อยมีอยู่เอาล่ะมาไอตัวนั้นมันหันหลังอยู่ป่ะหรือเปล่ามันหันหลังอยู่ป่ะเอาล่ะก็ได้เวลาลอยฮะเสร็จเฮ้ยโอ้โหอันตรายโอ้มาแล้วโอ้ยเฮ้ยโอเคหวังว่าผมไม่มีแท่งไหนของผมระเบิดนะเอาลุยลูกพ่อแก๊สเจ้าเพิ่งระเบิดขอเวลาออกมาหิวแป๊บโอ้โอเคมันผมเห็นมันหันหน้ามาฮะก็เลยเห็นว่ามันน่ากลัวก็เลยขอขยับออกมาก่อนแต่ตอนนี้ผมจะมาจัดการไอ้คันนี้ไอ้คันเวนนี่เออนั่นแหละพังอีกชิ้นนึงโอ้โหคันนั้นมันจ่อผมเลยมันเอาเลเซอร์จ่อรถผมเลยเอาล่ะเจอจุดอ่อนแล้วตรงทางนั้นเห็นไหมเรียบร้อยได้ละโอเคคันนั้นพังไปแล้วโอ้ตัวนี้อันตรายคันนี้มันออกแบบไว้สู้ระยะใกล้นี่ว่ะแต่มันดันใส่ไว้แค่ข้างหน้าข้างเดียวแต่บังเอิญรถกูไวกว่าเว้ยรถกูไวกว่ากูได้เปรียบโอ้โหชนนู่นชนนี่ชนนั่นหมดเลยไอ้คนชนต้องเป็นมันไม่ใช่เหรอวะเนี่ยเอาละลุยลูกจัดจุดก่อนมันอยู่ข้างนั้นเละโอ้ดูบล็อกดิรวยแล้วกูรวยแล้วรวยแล้วโอเคเก็บมาให้หมดอิ่มท้องเหมือนได้เหมือนแบบยอดฟีลอินเฟสเมื่อกี้บล็อกมาเพื่อเป็นแต่ถ้าเป็นไม่ได้อยากได้บล็อกที่ว่าเล็กมากกว่าการที่มันใหญ่หรอกมาแล้วYes, I'm gonna hit you with the